ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดขามาน้อยอุดรนะครับท่านรองสมัครบุญปกรองนายกอบจ. อุดรธานีครับเป็นผู้ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็สกุลชัยปกรณ์พรทุรินเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่เดียวกับนิวจองหวนนะครับซ้อมอยู่ที่ปกรณ์พรทุรินครับที่จังหวัดสุรินทร์ฤทธิเดชสอสมหมายหรือว่าสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับนี่ก็ดาวดังวัย26ปีจากราศีสไลศรีสะเกษครับมีคุณสมหมายสกุลเมตตาครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะกรุงเทคโนควบคุมดูแลการฝึกซ้อมนะครับร่วมกับ M100 เคซ่ายิมครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสมหมายออกขวัญเมืองครับที่บางกะปิเอาละครับต่างสายต่างศึกพลังใหม่ครับมวยดีวิธีไทยขวาเจอขวาครับคู่นี้ครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนครับนี่ก็เติบโตมาจากนู่นแหละครับโรงเรียนกีฬาโคราชครับฤทธิเดชและมาใช้สีเสื้อสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับและปัจจุบันนี้เป็นสอสมหมายครับวันนี้คุณพ่อมาเชียร์นะครับคุณแม่นี่ติดภารกิจปกตินี้จะมาแพ็คคู่นะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ครับส่วนด้านของยอดวิทยาครับได้รับการสนับสนุนจากหัวทองกำปั้นนะครับจากผู้ชงกิจขยันหรือว่าหมาน้อยอุดรครับตอนนี้มาซ้อมอยู่ที่ปกรณ์พรสุรินทร์มีท่านนายกพรชัยมุ่งเจริญพรครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ครับให้การสนับสนุนครับพ่อพระวงการมวยแห่งอีสานใต้ครับท่านพรชัยมุ่งเจริญพรท่านปกรณ์มุ่งเจริญพรหมัดขวาครับเป็นมวยชอบแลกชอบลุยอยู่แล้วนะครับทางด้านของฤทธิเดชครับล่าสุดนี้ไปพลาดท่าพ่ายสมิงดำฉอเอาจระบุญมานะครับในวันลุมพินีมาดูบนเวทีคู่เอกนะครับกำกึ่งเลยอ่ะนี่แหละครับรางวัลเยอะเหมือนเดิมแต่เข็มละ500อันตาซินด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ02662555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับแม่รายการนี้คนดูทั้งเมืองชูชีพอุทัยสมพรดร.ช้างนะแล้วก็สจ.เอกสจ.หลายสจ.โต้งประจินดูรายการนี้ชอบแม้กระทั่งนี่แหละครับท่านวิชัยสังประภัยนะครับก็ชมรายการนี้ชอบมากเลยอ้าวฟันไปศอกซ้ายครับสัญญาณอันตรายสัญญาณเตือนให้กับทางด้านของยอดวิทยาครับต้องบอกว่าเก่งเจอเก่งนะครับนี่คือนักชกระดับแถวหน้าวงการมวยเมืองไทยครับในเวทนี้เลยครับโอ้โหเบอร์ต้นๆแหละครับยอดวิทยาล่าสุดก็ไปพลาดท่าพ่ายน็อกให้กับยอดกฤษดาในรายการ RWS ราชดำเนินเวิร์นซีรีส์ครับในขณะที่ฤทธิเดชก่อนหน้านี้เคยมาสร้างผลงานด้วยการพลิกชนะชัยครับที่นี่นะครับเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงครับทีบซ้ายครับขาด่วนจวนปะตาครับเล่นหนักๆปล่อยของเลยนะครับในยกแรกครับหมัดขวาครับไม่เข้าเป้าวิทย์ยอดกฤษดายังนิ่งอยู่นะครับล่ะครับดักทีบซ้ายเอาไว้ครับมีเดินมีถอยครับเตะขาคืนครับมันจะไปยากอะไรครับยอดวิทยามาผ่อนเกมกันหน่อยนะครับท้ายๆครับหมดยกที่1มันไปต่อยไปนะครับฤทธิเดชแม่แต่ว่ายอยาแกก็ตั้งโต้นี่แหละครับฟันไม่เข้าอ้าวยังแทงมาฟันไปแม่มี2อย่างเลยนะครับลงทุนเลยทีเดียวน้ำเงินนะครับฤทธิเดชวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้าต้องเคมอเตอร์ครับอาจจะลืมนะครับ29เมษายนครับสจ.ตายอุบลครับหรือว่าเสียตายศรีสะเกษก็เรียนเชิญนะครับดูมวยดีๆที่โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับร่วมกับทีมงานเพชรยินดีจัดไม่ดีทีเดียวครับ29เมษายนนี้เป็นเวทีครับยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าฤทธิเดชปล่อยของครับนี่คือดาวดังในสังกัดของกลุ่มพลังใหม่ครับของคุณสมหมายสกุลเมตตาวันนี้ส่งมาร่วมสร้างสีสันนะครับเนาะบางกะปิก่อนธนพลวิไลเลิศแม็กจันดีครับลุ้นอยู่หน้าจอทีวีครับจากอุ้งภาคใต้สทโรจน์สุราษฎร์นะครับแล้วก็ชัยวัฒน์เกตโอ้โหต้องบอกว่า FC ของมวยดีวิถีไทยครับทั่วทุกภาคครับเหนือกลางอีสานใต้ตามต่อครับยอดวิทยาต้องบอกว่าอย่ารับนะครับเอาละครับศอกซ้ายหน้าครับดักไปครับศอกขวามาแล้วก็ถอดคืนบ้างเหมือนกันอ้าวมาลุ้นเลยนะครับวันนี้อุทัยทัพอาสาดูรายการชอบอ้าวชูชีพสมพรดร.อภิชานะครับช้างอ้าวศรีสะเกษอ้าวขยับไปอีกทีบดักเอาไว้ครับยอดวิทยาฤทธิเดชสับศอกซ้ายครับยังโดนไม่เต็มทั้งคู่นะครับศอกขวาคืนด้วยขวาศอกซ้ายคืนด้วยซ้ายครับแข้งซ้ายนี่หลุดครับยอดวิทยาไม่ถอยแล้วนะครับเอาละครับเตะขาครับฤทธิเดชขยับเดินครับทีบซ้ายนำไปก่อน
แหมค่อนข้างจะตื่นเต้นแหละครับคู่นี้ครับหนักแรงครับในพิกัดน้ำหนัก131ปอนด์ด้วยครับถีบขวาครับติดเชือกต้องบอกว่าได้เสียงตลอดทางนะครับเอาละครับยอดวิทยาเนี่ยครับเจอถีบกระเด็นติดเชือกอีกแล้วครับต้นนี่หวือหวาแล้วครับทางด้านของฤทธิเดชครับ1 2 3นี่ขีดเส้นใต้ไว้เลยครับเอกขาเจาะยางต่อยหมัดนั่นคือเครื่องหมายการฆ่าของเขาถีบซ้ายหน้ายัดเข้าไปได้ไซได้บิดได้เสียวตลอดเวลานะครับยอดวิทยาแข้งขวาเตะเจอฤทธิเดชเกี่ยวได้ตัดล่างครับอ้าวน้ำเงินนะครับฤทธิเดชฝ่ายแดงยอดวิทยายอดวิทยาแกเป็นมวยที่ต่อยไปเรื่อยๆว่างั้นเถอะฤทธิเดชมาแหวบมือหวาเลยแลกเลยแลกเลยแต่เข็มมา500อัตราสินแล้วแลกเลยต่อยไปเยาวยาก็ต่อยเหมือนกันเอ้าโอ้มันเขี้ยวเหมือนกันนะครับยอดวิทยาครับโอ้โหจังว่าเข้าเบรกก็ทำได้สวยครับต้องถอยกลูไปเหมือนกันครับฤทธิเดชครับตั้งตัวได้เดินเข้าหาครับเตะขาเหมือนเดิมขยับสร้างจังหวะครับเตะขามาเตะขาคืนครับมาแลกกันครับหมัดขวานี่แม่ถากไปนิดเดียวครับยอดวิทยาล็อกได้รัดตีเข่าซ้ายครับหลากหลายทั้งคู่แหละครับเรื่องของอาวุธกรรมการพงศักดิ์แยกออกมาครับประสบการณ์สูงนะครับผ่านเกมหนักๆมาเรียกว่านับครั้งไม่ถ้วนทีขวาครับทางด้านของฤทธิเดชวงนอกก็สับขาหมัดขวาเอาละครับแต่ว่าเนี่ยครับยังไม่เข้าโฟกัสยังไม่เข้าจุดสำคัญนะครับเอาแข้งซ้ายหน้ามายืนมวยจุดมวยเป็นมวยขวาแต่ว่าเท้าซ้ายครับสองยกผ่านไปครับเข้มข้นร้าวใจครับตื่นเต้นแหละครับต้องบอกว่ารุ้นกันระทึกตามต่อยกที่3ครึ่งทางของการแข่งขันในช่วงพักยกที่ผ่านมาอัดฉีดล่อตาล่อใจให้กับยอดวิทยา 40,000 ครับยะราชพฤกษ์มาแล้วครับโอ้ยศอกขวาแต่ว่ายังเหนียวอยู่ครับยังเปิดแผลแตกไม่ได้โอ้นกนกไปนกนกไปนกเอ้าโอ้โหสู้กันเลยนี่แหละครับนี่ที่เด็ดน้ำเงินเอ้ายาวยาเอ้าอย่าพลาดนะยาวยานะนี่ที่เด็ดกระปายไปเรื่อยนะครับเรื่องศอกโอ้อาวุธแกน่ากลัวนะครับนี่ที่เด็ดแยกมานะครับกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมครับมีโอกาสโดนทั้งคู่นะครับเพราะว่าเวียงไปสุดไหลครับออกไปสุดแรงครับล็อกได้ครับยอดวิทยาหาเหลี่ยมตีเข่าซ้ายครับและก็เจอซ้ายโต้จากฤทธิเดชเด้งขวาครับยอดวิทยาครับฤทธิเดชขวางครับพยายามจะตีไม่ถนัดกรรมการแยกตอนนี้เราได้ดูวงนอกไปแล้วครับมาดูวงในบ้างครับทางด้านของยอดวิทยาไม่หนีครับแข้งขวาเจอหมัดขวาสวนขึ้นมาแข้งขวาก็หมัดขวาครับแล้วครับวงในฤทธิเดชใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ครับแขนซ้ายค่อยๆสอดขึ้นไปพยายามจะกดแขนขวาทางด้านของยอดวิทยาไว้ครับเอาละครับเน็บเข่าแลกกันไปแลกกันมาครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เครื่องหมายการค้าของทั้งคู่เลยครับอยู่ที่วงนอกครับยอดวิทยาสุดยอดจังหวะฝีมือครับในขณะที่ฤทธิเดชก็เตะขาเจาะยางบวกศอกแลกกันเอ้า40,000ท่องด้วยเยาวยานะครับยาเราจะเพิ่มมีอาชีพมาแล้วในทีมงานเอ้าไปฤทธิเดชเอ้าเยาวยาต้องเข้าเอ้าหมัดไปนายตีไหมแม่ฤทธิเดชแกกันได้นะครับกันทั้งบนทั้งล่างครับแยกมาครับทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะครับตัดล่างครับไม่ไปครับสับศอกซ้ายไม่ได้ครับเยาวยาตั้งแขนไม่ดีครับศอกขวาไม่ถึงอีกขวางเอาไว้ครับฤทธิเดชแทงเข่าซ้ายสับศอกซ้ายครับตีเข่าขวาคืนครับยอดวิทยาเอาละครับคนหนึ่งศอกคนหนึ่งเข่าขวางเอาไว้ครับฤทธิเดชกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งโอ้โหโรคหัวใจห้ามดูเลยครับคู่นี้ครับของจริงนี่มาหมดแล้วนะครับแผนนี่เปิดเต็มรูปแบบ 100% แล้วครับแค่ขวามาอ้าวโดนตัดล่างล้มลงไปลุ้นกันช็อตต่อช็อตนาทีต่อนาทีเลยครับช่วงท้ายๆปลายยก35วินาทีของยกที่3ครับมาวงในตั้งแขนไว้ฤทธิเดชขวาเด็บเข้าไปดูวงในกันบ้างครับเอาละครับขวายัดแล้วดันเลยครับทางด้านของยอดวิทยาเจอศอกขวาสวนมาอย่ายุบนะอย่ายุบนะฤทธิเดชอย่ายุบนะทำได้ทำไปยาวๆทนไหวเอาเดินไม่เดินไม่ได้ไม่เอาฝ่าโอ้โหกระต่อยหน้ากลัวมากเลยฤทธิเดชครับโอ้ยแข้งขวาสูงครับฮุกซ้ายไม่เข้าครับกอดเอาไว้ก่อนครับโอ้ผ่อนหน่อยครับผ่อนหน่อยครับเร่งกันเยอะเหลือเกินครับเร่งตั้งแต่ยกแรกครับขยับเข้าไปครับโยนซ้ายไม่โดนนะครับแต่ว่าก็ขวางเอาไว้ได้หมดยกยกใหม่เนี่ย100,000อัดฉีดมาทางแดงนะครับยอดวิทยาอัดฉีดก้อนใหญ่นะครับยอดวิทยาต้องบอกว่าวันนี้สู้ดีเหลือเกินแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะไปโดนศอกซ้ายครับแล้วก็ศอกซ้ายครับเน้นศอกเลยครับเสริมศอกเลยครับทางด้านของฤทธิเดชครับวงในขวางหน้าเนี่ยครับไล่แขนกดแขนแล้วก็ศอกซ้ายครับเผลอไม่ได้ครับแต่ว่ายังเปิดแผลแตกไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับ
อัดฉีดเวลานี้ต้องบอกว่าล่อตาล่อใจดีเหลือเกินครับ3ยกผ่านไปครับเข้มข้นเร้าใจแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆนะครับลุ้นกันระทึกเลยครับก่อนชมยกต่อไปนะครับ9มวยดีวิถีไทยในสัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่22เมษายนครับมาดูยางนำกับยอดพยัคฆ์น็อกหรือไม่น็อกนะครับเพชรแสงเทียนกับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพกับก้องทัพพญาดวลกับโคชสารเปิดหัวด้วยยอดแดนไร่รองออดหนองไม้แดงนะครับเจอกับทางด้านของเหินลูกส่วนครับยกที่4ครับเตะขวาครับยอดวิทยาครับโดนหัดสั่งให้เตะเยอะหน่อยครับกับบัญชีแสนหนึ่งครับเตะขวาไปพยายามโต้ด้วยขวานะครับเป็นมวยที่ออกแข้งแน่นอยู่แล้วนะครับยอดวิทยาครับอยู่ที่จะงัดอะไรออกมาเท่านั้นเองครับเอาเตะขวามาขวาโต้ครับแล้วก็ดันเข้าเชือกแหมไม่เตะตามเตะขาครับฤทธิเดชแข้งซ้ายหลุดครับเจอขวาของฤทธิเดชครับขวาไปครับยอดวิทยาอ้าวนี่นะครับดูทั้งเมืองอุทัยทั้งอาสาชูชีพสมพรดร.อภิชาช้างด้วยอ้าวแล้วก็นี่สจ.ต้งประจินก็ดูที่จังหวัดประจินด้วยอ้าวมันโอ้โหฟันน่ากลัวนี่ครับแทงไปแม่ก็จัดจริงๆน้ำเงินครับเนี่ยครับหันมาต่อยเกมรับแล้วนะครับทางด้านของฤทธิเดชแล้วครับยอดวิทยากับสถานการณ์ที่เรียกว่ากดดันแล้วครับเจอโจทย์ค่อนข้างยากพอสมควรแต่ว่านี่คือคู่มวยระดับ5ดาวอีกคู่นึงครับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับกับรายการมวยดีวิถีไทยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์นะครับเตะหลุดนะครับเจอขวาครับโอ้เตะหลุดบ่อยๆไม่ดีครับยอดวิทยาครับแต่ว่าความพยายามยังดีอยู่ฮะถีบเอาไว้ถีบซ้ายครับทางด้านของมิทิเดชครับเล่นกับเชือกแทงซ้ายซ้ายราคาครับยอดวิทยาทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้ครับดูนะยกนี้มองเลยเห็นแล้วอย่านะอะไรก็เกิดได้นะครับระฆังยังไม่สิ้นเสียงหมดยกที่5ยังอะไรก็เกิดได้หมดเวลายังเหลือเลยครับ1นาทีเสร็จๆครับเอาละครับวงในล็อกเอาไว้ขู่ขวาเหน็บเข้าไปครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดกรรมการเบอร์ดีมือดีนะครับพงศักดิ์แป้นละม่อมแยกออกมาแข้งขวาต้องบอกว่าฤทธิเดชหันมาต่อยเกมรับเต็มตัวแล้วครับเลือกแล้วครับไม่แลกแล้วนะครับตอนนี้ครับก็อยู่ที่ยอดวิทยาแหละครับพอฤทธิเดชไม่เดินก็ต้องเป็นยอดวิทยาครับขยับเข้าหาเกมบีบด้วยครับเอาสับศอกซ้ายไปอีกยึกยักยึกยักแม่ไม่รู้จะออกอะไรเหมือนกันนะครับออกแข้งซ้ายหน้าไปครับฤทธิเดชครับยอดวิทยายังไงครับเรี่ยวแรงจินตนาการยังเหลืออยู่ไหมครับแม่เดินไปก็ถอนหายใจไปเตะขวาสูงครับฤทธิเดชขยับเนี่ยครับเหมือนจะถีบไม่ถีบจะสับศอกแม่ทำอะไรทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับฤทธิเดชยอดวิทยานี่ออกลูกช้าเลยโดนจูงงแม่วันนี้ต่อยนี่แบบเหนือชั้นเลยนะครับแม่ฤทธิเดชดูดิสลัดเอาพลาดไปเลยทีเดียวเอ้าทำอะไรแล้วก็ดูดีไปหมดน่ะยาวยานี่ไม่ทันเลยนะครับทีเท่าหลังให้ดูเลยอ่ะท้อเลยนะครับอาจจะเท่าไรก็ไม่มาแล้วตอนนี้ดูดิยิ่งชกยิ่งโตเลยนะครับฤทธิเดชอ้าวปลายยกแล้วนะครับอีกนิดนึงทำอะไรก็ดูสวยหมดยกที่4ลุดและโดนดาบ2ครับแข้งขวาของฤทธิเดชครับวันนี้ต้องบอกว่าเสริมศอกครับศอกเนี่ยครับทำให้ทางด้านของยอดวิทยาพะวงนะครับฤทธิเดชวันนี้สับศอกแต่ว่าเปิดแผลแตกไม่ได้นะครับแต่ว่าแต่ละช็อตเสียวไส้จริงๆครับนี่คือคู่เอกคู่เอรายของ9มวยดีวิถีไทยขออภัยครับมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับแข้งขวาโอ้โหชงอ่อนไปนิดเดียวครับตามกันต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับโอ้ไฮไลท์ของมวยดีวิถีไทยในวันอาทิตย์ที่16เมษายนนะครับและเดี๋ยวสัปดาห์หน้า23เมษายนมาดูชาญยุทธกับพงศิริเพชร4คิ้วกับฟ้าคะนองครับบ้านเมืองกับวันผลิตและเป๊ปซี่จากขยี้กับเด็กเมืองชนครับบนเวทีตามต่อครับทางด้านของยอดวิทยาต้องบอกว่ายกที่ผ่านมาครับเข้าไม่ถึงตัวเลยครับความพยายามยังดีอยู่ครับยอดวิทยาครับอุ้ยแม่แข้งซ้ายนี้เฉียดหน้าไปนิดเดียวครับกอดเอาไว้ครับฤทธิเดชก็ถือว่าวันนี้นี่ปรับทรงนะครับจากชกในทรงถอยมาเดินบ้างถอยบ้างนะครับยอดวิทยาครับแต่ถึงเวลานี้ก็ยังเป็นเกมที่กดดันสำหรับเขาอยู่ครับกอดเอาไว้ครับฤทธิเดชแยกออกมาครับพยายามจะส่งสัญญาณแล้วครับทางด้านของฤทธิเดชยอดวิทยาครับเรียกว่าที่ผ่านมาพยายามแล้วนะครับทุกอย่างครับ
ฤทธิเดชก็ในช่วงต้นๆครับ1 2 3ก็ต้องบอกว่าปล่อยเต็มที่เลยนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้นับไม่ได้น็อกไม่ได้ครับยอดวิทยาก็สู้สุดใจเหมือนกันครับนี่คือคู่มวยคุณภาพอีก1คู่นะครับของมวยดีวิธีไทยในวันนี้เลยครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ครับนี่คือเรียกว่าหัวทัพของวงการมวยเมืองไทยในยุคนี้นะครับยังมีเวลาอยู่ครับดูว่าทางด้านของยอดพิทยาครับกับเวลาที่เหลืออยู่จะพลิกสถานการณ์สร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นได้หรือไม่น่าสนใจนะครับยังทิ้งการไม่ได้เหมือนกันนะครับทางด้านของฤทธิเดชยอดพิทยาตั้งการมาใหม่ครับดูเหมือนว่ามาถึงตรงนี้ต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วนะครับท้ายๆแล้วนะครับก็ตั้งแต่ยกแรกครับคู่นี้ครับเข้าใจได้ครับเพิ่งจะมาเดินนี่แหละครับก่อนหน้านั้นก็ตลอด4ยกออกอาวุธกันไม่หยุดเปิดเกมชวนทะเลาะก่อนเลยนะครับแผนของฤทธิเดชวันนี้ครับปกติชกกับใครก็เป็นประมาณนี้ครับท้าดวลชวนปะทะมั่นใจในสภาพร่างกายครับและจนถึงตรงนี้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้สูงครับตามภาพตามสายตาแล้วครับคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับยิ้มแล้วแหละครับทางด้านของฤทธิเดชดูนะครับถึงแม้ว่าจะยังทิ้งการไม่ได้แต่ว่าเขาก็รู้เลยครับอาชีพเดียวกันนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดวันหน้าวันหลังยังมีโอกาสอีกครับช่วงท้ายๆปลายยกกับเวลาที่เหลืออยู่ครับมาถึงตรงนี้ก็ไม่มีใครตำหนิแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่า4ยกที่ผ่านมาซัดกันดูเดือดเลยครับเข้มข้นเร้าใจครับติดตามได้นะครับมวยดีวิธีไทยทุกวันอาทิตย์เจอกันเวลา 12:15 นครับที่นี่นะครับ PPTV HD ช่องหมายเลข36นะครับเอาละครับเนี่ยครับเป็นภาพที่เรียกว่าสวยงามน่ารักครับที่เหลือก็เหลือมิตรภาพที่ดีๆนะครับบนเวทีเหลือความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับคู่นี้ดำเกิงมีศาสตร์ครับชัดชัยสอนทาและก็ไพฑูรย์ทองอ่อนครับชูมือให้กับทางด้านของฤทธิเดชสอสมหมายครับเรียกว่ายังคงรักษามาตรฐานในการชกนอกบ้านได้อย่างดีครับโอ้โหเนี่ยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับก่อนหน้านี้ก็เคยมาชนะชัยสอสอต้อย8ริ้วที่นี่มาแล้วนะครับก็รับรางวัล นะครับจากยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าและยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำแก้กระสายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตวันนี้ในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันท์ครับในห้างมาเองครับเนี่ยครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำแก้กระสายติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด